หรือบินดูชนทั้งหลายหยิบประเด็นเรื่องคุณทักษิณครอบครอบงำนะคะแล้วก็เป็นคนนอกเข้ามาเนี่ยในด้านหนึ่งมันเหมือนว่าเรากำลังยอมรับกฎหมายอันไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกอ่าแต่น,นี้ต้องบอกก่อนถามว่ากฎหมายนี้มีจริงไหมมีจริงมไม่ให้คนนอกเข้ามาครอบงำใช่ไหมคะแต่ถามว่ากฎหมายเนี้ยมันมันเหมาะสมมันควรจะนำมาใช้ไหม ก็ต้องบอกว่ามันไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ย้อนกลับไปดูแทบทุกพักมันก็จะมีคนแบบนี้หมดแหละใช่ไหมคะเรามีผู้นําจิตวิญญาณอยู่ในทุกพัก mm hmm. แล้วทําไมถึงจะต้องมาเลือกถามเฉพาะกรณีคุณอ,อ,อุ้งกับคุณเ็จกับกับกับคุณทักษิณใช่ไหมคะคุณธนาธรกับก้าวไกลมีไหมอาจารย์ปิยบุตรนะคะ,ะคุณเนวินกับภูมิใจไทยมีไหมสมัยพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์ก็มีเหมือนกัน ะะดังนั้นจริงๆแล้วการ,การถามแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราไปยอมรับเอากฎหมายอันไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการทําร้ายคนที่เราไม่ชอบนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือต้องต้องระวังเหมือนกันแต่แน่นอนก็เ,เห็นด้วยว่าการขึ้นมาเป็นนายมนตรีอของคุนอุ้งอิงเนี่ยมันไม่สามารถสลัดภาพของการเป็นชินวัตรคนที่สี่ mm hmm. คนก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้นำสกุลชินวัตรก็คงไม่ได้ อันนี้ก็เ,เป็นข้อจริงข้อเท็จจริงแต่ขณะเดินก็ต้องบอกมออีกด้านหนึ่งด้วยว่าคุณอุ้งอิงลงสมัครเป็นแคนดิเดตในหุ้นมรตรีหาเสียงดังนั้นคุณอุ้งอิงทํางานมาเพื่อให้ได้ตําแหน่งนี้เหมือนกัน mm. นะคะอันนี้ก็คือ คือความเป็นธรรมทั้งทั้งสองด้านทีนีถ้ถ้าให้ประเมินคุณอุ้งอิงอในฐานะนายมนตรีคนใหม่อันนี้เห็นตรงกับพี่วิสุทธิ์ในแง่ว่าถ้าเรามอง3มิตินะคะมิติของการเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยจาก314ขึ้นมาเป็นน่าจะ319เสียงมั่นคงแน่นอนไม่รวมที่ฝากที่พักอื่น <laughs> ด้วยใช่่่ฝากเลี้ยงอีกแถมยังไม่มีพรรคไหนอยาก <laughs> อยากอยากเลือกตั้งตอนนี้ดังนั้นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้มแข็ง แต่มิติที่2ก็คือมิติเรื่องของสารเรื่องของอันนี้ะจะครอบงำไหมนะคะ <c oughs> ถามว่ามีสุ่มเสี่ยงไหมสุ่มเสี่ยงแน่นอนหรือแม้แต่คุณอุ้งอิงลงชื่อรับสนองพวามร้องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม <c oughs> ่ถ้าเกิดมีใครสักคนไปฟอรไปยื่นฟ้องไปจิ้มดูว่าคบค้าสมาคมกับใครเคยมีคดี <c oughs> ก็สุ่มเสี่ยงอีก <c oughs> ดังนั้นในพื้นที่ของศาลเนี่ย คุณอุ้งอิงเจอหนักอยู่แล้วรวมถึงประวัติคุณอุ้งอิงที่เริ่มเป็นคนไปคุยมานะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนสอบ entrance หร<ม>ือเอาพายนะคะอันนี้คือคือเจอหนักอยู่แล้วในฐานะที่เป็นลูกคุณทักษิณดัง<ม>น,น,น,นั้นอันนี้ถึงบอกไงคะว่าประเด็นเรื่องครอบงำไม่ครอบงำเนี่ยถ้าเอามาเล่นมันมันมัน,ม,นมันมองว่ามันชกใต้เข็มขัดเกินไปนะคะทีนี้ในมิติที่สซึ่งคุณอุ้งอิงอย่างอย่าง ต้องบอกว่าร่อแร่นะคะใช้คำนี้ก็คือมิติของพื้นที่ของการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าอีก3ปีเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นักแล้วที่ผ่านมาคุณองอิงก,ก็เจอดิจิทัลฟรุตพิ้น่ะนะคะปิดไปยุทสามปอเชื่อดิฉันนะคะคเราจะ<ด>อยู่ยังกินดีนอยู่ดีมีศักดิ์ศรีนะ,นะดังนั้นโจทย์ข้อที่3เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่มากว่าคุณองอิงจะเป็นตัวแทนของใครจะฉายภาพตัวเอง ให้ประชาชนอบรับในจุดยืนของการเป็นตัวแทนการนำเสนอทางเลือกและทางออกได้แค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่หที่ทั้งคุณองอิงและคุณทักษินจะต้องวางเส้นทางให้ดีๆให้ให้คุณองอิงสา,สามารถฉายแววของการเป็นผู้นำประเทศได้อย่างที่พี่พีสุดชัยออกจากเงาของคุณทักษินให้ได้ ย้อนกลับไปพุทธที่แล้วใช่ไหมคะพอคุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งปุ๊บก็มีข่าวว่าหัวหน้าพักแต่ละพักที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยไปบ้านจันสองล่าแล้วก็มี<อ>ชื่อคุณชัยกเกษมออกมาตอนแรกแล้วก็พฤหัสสุกกลายเป็นโหวตคุณองคอิงคุณแพทยทองทานแทนพี่วิสุ์วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าเพราะอะไรจากชื่อคุณชัยกเกษมเนี่ยถึงเปลี่ยนเป็นชื่อคุณแพททองทานคือผมว่าต้องปิดเกมคือคุณสษดาหลุดปั๊บเนี่ย เอันจริงคุณทักษิณต้องปิดเกมคือไม่ปิดมันไม่ได้มันเกมโชงชิงอำนาจเหมือนกันนะม,มันต้องปิดเกมแล้วก็ภาพปรากฏการณ์ที่สำหรับผมที่ตามการเมืองสักพักหนึ่งนะคุณไม่ต้องปิดบังนะ <laughs> <c oughs> แกนํำทุกแกนํำเข้าไปอยู่ที่บ้านจะสองล้านซึ่งเมื่อก่อนเขาจะเป็นเสพเขาทอกจัดนะอแอบคุยแบบตะข่าวรู้แต่รอบนี้ไม่ต้องอะ่ะที่ผมคิดว่าคุณทักษิณคิดว่าคุณชัยเกษมน่าจะเหมาะที่สุดสําหรับคุณทักษิณเพราะว่าคุยง่ายใช่ไหมคุยง่าย แล้วก็รู้มือรู้อะไรก็รู้ฝีมือกันดีอ่ะคนกันเองแต่ผมก็บวยพิสูจน์นะว่ารอบนี้คุณต้วสิงก็เไม่ใช่ไปเสียดขาดนะคือต้องฟังที่จริง,รงพักร,ร่วมนี่ผมเข้าใจตอนภูมิใจไทยก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะฟังไม่มีการแสดงออกที่แบบอยากได้ไม่อ้อหเหรอคะแต่ว่าแบแบแมงวีพี่วิสธิ์ทห่เขา,าคือแสดงนะออกว่าแบบอยากได้วุ้ง <laughs> อิน่ะแต่ว่าคืนนะั้นมันต้องปิดเกมมันต้องโอเคไปก่อนแต่ทงที่น่าสนใจคือผมคิดว่า คุณทักินฟังลูกสาวแล้วก็พักมากขึ้นเหมือนกันทั้ง่เื่อก่อนนี้จบก,ก็คือจบใช่ไหมือ,มอนั้นสังเกตพอวันลูกขึ้นเนี่ยฝั่งสสอไม่ยอกเฮ้ยผมมผมผมแปลกใจนะที่บรรดาสอสอฟ้าเพื่อไทยไม่ฟังเสียงคุณทักษิณน,นะจะเอาอุ้งอิงนะแล้วเกมก็พลิกซึ่งผมคิดว่าอำนาจการการต่อรองของทางสอสอเนี่ยมีผลเยอะขึ้นอาจจะเป็นลูกสาวด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ว่า ก็เป็นเกมที่ผมเียกคุณทักษิณผมก็ใจตอนนั้นไม่อยากให้ลูกสาวยังไม่อยากให้ลูกสาวขึ้นอ่ะแต่ว่ามันมาอย่างนี้ก็ต้อง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 ยอมอ่าก็เป็นอุอี้ยเนี่ยผมว่าแฮปปี้สําหรับพรรครัฐบาลทุกพรรคด้วยบ้างคุณชัเกษมพี่พี่พพสุ์ช่วยที่บายนิดนึงว่าทําไมภูมิใจไทยกับพรรคร่วมถึงอยากได้คุณองค์อิงมากกว่าคุณชัยเกษมคือคุณองค์อิงนเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนว่าเป็นตัวแทนใคร คุยได้ง่ายคุยง่ายคุยตรงคุยง่ายตรงได้นะแต่ถ้าคุณเชลเส็มต้องส่งผ่านาอ่าอ่าคือมันั้นต้องส่งผ่านอะ่ะก็ช็อตเดียวไม่ดีกว่าอ,อันนี้ผมยืนยันว่าฝั่งฝั่งพูตใจไทยคือนั้นไม่แฮปปี้เลยนะคือบปลว่าอืม,อ,มอะไรเงี้ยนะแล้วเกมก็พลิกอืม,อมค่ะ อาจารย์สิมีแมงวีบ้างไหมคะจริงๆไม่อยากบอกเลยเป็นนอนใต้เตียงมาอย่างนอนใต้โค่าต้องเราค่ะคือประเด็นแรกที่พี่พิสุทธิ์พูดถึงสสพักเพื่อไทยวันรุ่งขึ้นใช่ไหมคะที่บอกว่ายืนยันว่าจะเอาคุณองค์อิงไม่เอาคุณชัยเกษมมาถ้ามองกลับกันนะพี่พิสุทธิ์ว่าจริงๆแล้วเขาเคาะไปตั้งแต่คืนนั้นแหละ เราให้สอสอเราให้สอสอออกมาบอกว่าเกมซ้อนแพ้เอาเอาแต่ว่า <Okay. S 1> แต่ว่าประเด็นนี้ก็มีเหตุผลอันนี้มี oh. เหตุผลจริงๆค่ะว่าคือถ้ามองมองในแง่หลักการเนี่ยคุณชัยกเกษมคือภาษาทางรัฐศาสตร์จะเรียกว่า e l e c t r i l i t y คือความสามารถที่จะชนะเลือกตั้งคือเอาไปขายกับโหวเตอร์คุณชัยเกษมไม่มีใช่ค่ะเหมือนกับคุณเศรษฐาคือจริงๆแล้วคุณเศรษฐาช่วงแรกเนี่ยเราก็ว่าดีนะมีประสบการณ์ยังขายได้มากกว่าแต่ก็ขายได้ไม่ดีนะแล้วก็ไม่มีคอนเน็กชันคือไม่มีสายสัมพันธ์อันดีกับสสในพักเลยดังนั้นสสก็บอกแบบนี้ไม่เอาละ นั้นใคร่ะจะจะขายได้สําหรับพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือคุณองค์อิงแต่สิไม่แน่จะคือคิดว่ามันเป็นสองทางแหละก็คือเข้าใจคือแมงวีบอกมาอย่างนี้ว่าเคาะประมาณตอนตีสองเคาะประมาณตอนตีสองแล้วก็คุณพ่อไม่ได้บังคับคล้วลูกสาวก็ยินดีเองนะคะก็คิดว่าถึงเวลาละแล้วก็ถ้ามองในแง่จังหวะและโอกาสเนี่ยจากโงการลงพื้นที่สำรวจโพทั้งหลายสำนักเนี่ย เลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่เพื่อไทยจะเป็นอันดับหนึ่งนี่น้อยนะคะโอกาสที่ก้าวไกลชนะเนี่ยจะเยอะแต่ว่าจะแลนสไลด์จะเป็นพรรคเดียวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ความความไม่แน่นอนเรื่องผลเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทาให้คุณอุ้งอิงอซึ่งถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ควรจะขึ้นมาเป็นนายมนตรีสําหรับเพื่อไทยเนี่ยจะน้อยลงดังนั้นจังหวะนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดนะคะถ้ารออีก3ปีคุณทักษิณก็อาจจะอายุมากกว่านี้ใช่แต่ถ้าเป็นแบบอาจารย์ว่านะแบบว่าเฮ้ยมันเกมซ้อน เกมแผนซ้อนแผนแล้วเปลี่ยนเนี่ยก็มือน,นี่ก็โหดร้ายนะโหดร้ายคือสองสารคุณชัยกเกษมพูดจริงคือโหดร้าย <c oughs> แต่ว่้คุณชัยกเกษมอาจจะอ,อาจจะไม่ได้อยากเป็นเท่าไหร่ด้วยแต่การ <c oughs> จูชื่อม้นมาแต่ว่าอันนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าจะเห็นว่าพอไม่เอาคุณชัยกเกษมเนี่ยเหตุผลที่พรรคร่วมรัฐบาลออกมาพูดตรงกันเป๊ะเลยเหมือนท่องกันมาเลยเนี่ยคือ ไม่เกี่ยวต้องไม่เอาใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวกันที่เกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองผู้ไมคะเอ้มันออกมาเป็นเหมือนกับท่องเลยคุณชัยไทส่งสัญญาณเลยใก็ได้ส่งชา่อะไรเพราะคุณชัยเกษมเคยมีประวัติยื่นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็เลยแมงวีก็เลยบอกว่าอ่ามันมีข้อตกลงกันแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราดูในโลกออนไลน์ในช่วงวันพฤหัสเราก็จะเห็นมีการเอาคลิปที่คุณชัยเกษมเนี่ยเคยพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกลับมา ก็เป็นจังหวะพอเหมาะพอจบพอดีแล้วครูจะถ่ายตอนนี้อย่างที่บอกเจ็สิบกี่เสียงเจ็สิบกว่าเสียงเลยนะเนจะ็สิบค่ะเจ็ดสิบพอดี <70 S 1> อดก็ก็ยิ่งหนักเยอะอะที่เพื่อไทยต้องฝังนะครูว่าพ,พลังก็เยอะตอนนี้